สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับการเดี่ยวไมโครโฟนของโน้ตอุดมครั้งล่าสุดก็เป็นตามสไตล์ของเขาอะนะเขาก็เอาเรื่องเขาเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งเล่าเรื่องแล้วก็หักมุมแต่ก่อนที่จะเป็นแต่ละเดี่ยวได้เขาทำการบ้านเยอะมากแล้วก็มีทีมงานทำสคริปต์แล้วมันก็สนุกสนานคนที่เข้าไปชมเสียเงินไปชมเขาชอบคือสังคมคนไทยมันชอบอ่ะชอบฟังคนถูกด่าชอบฟังคนถูกกันนะกระแดยิ่งเป็นระดับผู้นำประเทศก็ยิ่งสนุกแล้วบางทีนะสิ่งที่โน้ตอุดมพูดบนเวทีด่าพวกมึงทั้งนั้นแหละที่พวกมึงนั่งอยู่แล้วพวกมึงก็ขำมีคนมาด่าแล้วมันก็ขำกันมันก็เป็นอย่างนี้นะครับครั้งล่าสุดก็มาด่าคุณอุ้งอิง Welcome to Thailand คนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะแต่มีหำนะคะแต่มีหอยนะคะแล้วก็มาพูดถึงปิดสวิตท็อปปิดสวิตเลยนะครับแล้วก็คนไทยมีกินมีใช้อันนี้ก็เรียนคำพูดของอุ้งอิงแล้วเลิกตอแหลไปพร้อมๆกันค่ะก็แสดงว่าคุณอุ้งอิงเลิกตอแหลล่ะน้อดูดมคุณควรจะยุติบทบาทการเดี่ยวไมโครโฟนได้แล้วครับเพราะมันไม่ได้มีอะไรสร้างสรรค์เลยสิ่งที่คุณได้ก็คือเงินทองมหาศาลคุณด่าผู้นำประเทศแต่ละครั้งนี่อุ้งอิงยังไม่ได้เป็นนายกนะเดี๋ยวเป็นนายกก็ต้องโดนทั้งที่คุณด่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด่าว่าเป็นรปภ.1ถ้าคนฟังมีสติสัมปชัญญะนะมึงด้อยค่ารปภ.ด้อยค่ารปภ.รปภ.เป็นคนที่กระจอกอ่ะไม่ฝีสิทธิ์เป็นนายกจริงเหรอวะไอ้ประเทศหาอะไรวะไอ้ที่ดาราตลกอ่ะแม่งยังเป็นประธานาธิบดีอ่ะยูเครนหรืออะไรวะทำไมทุกอาชีพแม่งก็เป็นนายกได้รปภ.มันไม่มีสิทธิ์เป็นนายกมึงก็ไม่มีสิทธิ์เป็นนายกมึงก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับรปภ.หรอกถ้าผมจะด้อยค่ามึงอ่ะไปยกตัวอย่างขับเครื่องบินขับอะไรแล้วเป็นไงแล้วจะเป็นไงการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ผ่านมาตอนนี้มีคนแต่ชื่นชมมีคนแต่เรียกร้องมีคนแต่จะโหยหามึงก็พูดเสร็จแล้วมึงก็ไม่ได้แก้ข่าวอะไรเขาเลยมึงก็จบไปเลยคราวนี้มึงไม่ได้งานอุ้งอิงละไปเรียนเสียงเขาไปบอกเขาเลิกตอแหลคนอย่างโน้ตอุดมมีสิทธิ์อะไรไปบอกให้คนอื่นเลิกตอแหลคุณเคยทำประโยชน์อะไรให้กับชาติแผ่นดินบ้างที่เป็นรูปธรรมนอกจากคุณเดี่ยวไมโครโฟนแต่ละครั้งคุณเกอบกอยเงินทองมหาศาลตอนนี้คุณเป็นเศรษฐีแล้วนะไม่จะเป็นเศรษฐีธรรมดาเป็นมหาเศรษฐีด้วยด่าคนด่าผู้นำประเทศแล้วก็ได้เงินสังคมมันเป็นอย่างนี้แน่จริงคุณมาเล่นการเมืองโน้ตอุดมพาเพื่อนซีคุณมาเนี่ยตันเต้นอะไรเนี่ยเพื่อนซีกันเป็นเศรษฐีด้วยกันไงมีผลประโยชน์ร่วมกันไงนะไอ้ที่ขายชาเชออะไรเนี่ยชวนกันมาเล่นการเมืองเนี่ยดูเลยไม่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีหรอกให้มึงเป็นรัฐมนตรีมึงจะบริหารประเทศได้หรือเปล่าคือผมฟังแล้วผมไม่ชอบหรอกถ้าจะมาวิพากษ์วิจารณ์อุ้งอิงก็วิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหตุด้วยผลอย่ามาทำเป็นเรื่องตลกขบขันแบบนี้มันไม่สนุกหรอกหลายคนอยากรู้ว่าโน้ตอุดมนี่คือใครที่เขาชื่อโน้ตนี่เขาไปจมูกเขาโตโน้ตแต่มันก็จมูกไงเป็นฉายาเขาตั้งแต่เริ่มแรกมันอยู่ในไอ้พวกโซโม่นะไอ้โน้ตอุดมนี่เป็นตัวเสริมนะแล้วมีไอ้โซโม่อะไรคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเรียนต่างประเทศเมืองนอก
แล้วก็เอาไอโดดมมาเข้าแก๊งซูโม่เนี่ยแล้วพอไอคนนั้นกลับมาเขาก็ไล่ไอโนดูดมบอกตอนนั้นเฮิร์ตมากเฮิร์ตจริงๆก็ความที่เฮิร์ตอ่ะก็มุมานะทำเป็นเดี่ยวไมโครโฟนจนโด่งดังไกลพวกซูโม่ทุกตัวเลยเนี่ยไล่กูออกกูดังกว่ามึงว่างั้นเนี่ยเขาเกิดปี2551ที่ชลบุรีนะจบโรงเรียนวัดสาลาลอยเทศบาล2จบโรงเรียนสุริยวิทยาคารสุรินทร์จบปวช.วิทยาอาชีวะชลบุรีแล้วก็มาเรียนพ่อช่างแต่ไม่จบไม่มีเงินเรียนต่อก็เลยเป็นเขียนการ์ตูนที่นิตยสารชัยพฤกษ์ของไทยวัฒนาพาณิชย์นามปากกาโน้ตหน้าหมื่นนะแล้วก็มาแสดงละครแสดงหนังก็ทำมาหลายอย่างเป็นพระเอกหนังก็เคยเป็นมันกันเป็นหากฎจริงๆว่าพระเอกหนังหน้าตาแบบนี้ก็เป็นได้แล้วแฟนแต่ละคนเขาสวยๆทั้งนั้นเลยนะไม่ได้ธรรมดานะก็อย่าไปพูดถึงแฟนเขาเลยเป็นระดับนางงามเลยแหละเขามาโด่งดังในการทำเดี่ยวไมโครโฟนในการทอล์กโชว์ก็เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศแหละคนอื่นก็ทอล์กโชว์สู้โน้ตอุดมไม่ได้ก็มีคนหลายคนก็ทอล์กโชว์ไม่ว่าจะเป็นคุณจตุพรชมพูนิดไม่ว่าจะเป็นโย่งเชิญยิ้มก็ทำทอล์กโชว์หมดแต่ก็สู้โน้ตดูดมไม่ได้เพราะมันยากพูดคนเดียวอ่ะแล้วทำให้คนขำมันยากเล่นตลกมันยังมีตัวโปตัวหักตัวอะไรประมาณนี้แต่อันนี้พูดคนเดียวก็ถือว่ายากเขาเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศปีนึงก็เขาทำเดี่ยวไมโครโฟนไม่กี่ครั้งหรอกแล้วก็ขายบัตรแพงแล้วคนก็ไปดูเยอะไอ้ที่คนไปดูเยอะก็ไอ้พวกดารามันชอบไปดูกันมันชอบไปดูโน้ตอุดมด่าพวกมันด่าทุกเรื่องเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นว่าอย่างนั้นเถอะก็ชอบกันแต่สรุปแล้วสิ่งที่โน้ตอุดมพูดสังคมได้ประโยชน์อะไรครับได้ความสนุกได้ความสะใจได้ความมันในอารมณ์เห็นโน้ตอุดมด่าพลเอกประยุทธ์เรามีความสุขเห็นโน้ตอุดมด่าอดีตนายกหลายต่อหลายคนเรามีความสุขตอนนี้ก็มาด่าคุณอุ๊งอิ๊งแล้วเราก็มีความสุขอย่างนั้นเหรอวะมันเป็นความสุขจริงๆเหรอวะมันเป็นความสุขหรือมันเป็นปมด้อยของคนที่ไปฟังโน้ตอุดมพูดคืออยากจะด่าพวกผู้นำประเทศแบบโน้ตอุดมแต่ไม่กล้าด่าปอดแหกก็เลยเสียบัตรซื้อบัตรไปดูโน้ตอุดมตอนนี้รวยแล้วมีเป็นร้อยล้านมีเป็นพันล้านละแต่ผมก็ยังไม่เห็นกิจกรรมไม่เห็นอะไรที่โน้ตอุดมทำเพื่อสังคมผมถามคนที่เชียงใหม่เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรก็เปิดร้านกาแฟก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มาทำอะไรหรือทำก็ไม่รู้นะถ้าทำก็บอกหน่อยแต่คนอย่างโน้ตอุดมทำมันก็น่าจะเป็นข่าวหรือเปล่าวะน่าจะมีใครรู้หรือเปล่าวะใช่ไหมเชียงใหม่ตอนนี้มันก็มีปัญหา PM 2.5 ก็ยังไม่เคยเห็นโน้ตอุดมออกมาพูดอ่ะใครก็พูดได้แต่ออกมาช่วยออกมาจ่ายเงินออกมาทำอะไรเรายังไม่เคยเห็นหรือทำก็ไม่รู้นะแต่ครั้งนี้ผมว่ามันน่าจะพอแล้วคงยุติบทบาทแล้วคุณก็รวยแล้วนะคุณก็โดดมาเล่นการเมืองโดดมาเลยพรรคการเมืองต่างๆเขารับคุณอยู่แล้วมาเป็นส.ส.เป็นส.ส.ก่อนแล้วค่อยเป็นรัฐมนตรีที่หลังดีไหมผมฟังแล้วผม
ผมแบบขำแบบเศร้าๆไงคือมึงไปด่าอุ้งอิงเขาว่าตอแหลเลิกตอแหลมีสิทธิ์อะไรไปด่าเขาขนาดนั้นวะมึงมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยว่าอุ้งอิงทำอะไรผิดเนี่ยแบบคลิปต่อไปเนี่ยผมจะวิพากษ์วิจารณ์อุ้งอิงแต่ไม่ใช่ไปด่าเขาตอแหลเลิกตอแหลโดยไม่มีความรู้เรื่องการเมืองไม่มีความรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นหรอกครับถ้าจริงพลาดตั้งแต่ไปด่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ประชาธิปไตยเกิดขึ้นในบ้านเราการนำเสนอการแสดงออกแบบนี้ก็ทำอะไรมันไม่ได้จะไปแจ้งความหมิ่นประมาทเขาก็ขี้เกียจแจ้งกลัวเสียคะแนนลองไปตาสีตาสาเนี่ยลองมาด่าคุณอุ้งอิงอย่างนี้ก็โดนแจ้งความไปละลองไปด่าพลเอกประยุทธ์อย่างนี้ก็โดนแจ้งความไปละแต่โน้ตอุดมไม่โดนก็อยากจะพูดไปมุมหนึ่งของผมนะใครที่เป็นแฟนคลับโน้ตอุดมก็โอเคก็เรื่องของพวกคุณแต่อยากให้ฟังอีกมุมหนึ่งว่ามันไม่แฟร์มันไม่โอเคหรอกเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาล้อเล่นและตัวเองได้เงินเนี่ยไม่โอเคหรอกนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมอย่างไรก็ตามเวลาเสพข่าวแล้วก็หันมาดูตัวเองบ้างอย่าไปอินกับข่าวต่างๆที่ออกทางจอโทรทัศน์ที่ออกทางโซเชียลอย่าให้พวกสื่อพวกนี้ทำให้เราหลงทางตอนนี้ผมกำลังเขียนหนังสืออยู่ชื่อว่าปัตธรรมสตากิจก็ให้สั่งจองเล่มละ290บาทสั่งจองกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะรวบรวมเงินไปเข้าโรงพิมพ์เพื่อที่เอาเงินเอาหนังสือมาขายแล้วก็เอาเงินเข้ากองทุนอิสรพลกองทุนนี้ตั้งมาร่วม10ปีนะครับช่วยคนไปร่วมพันคนช่วยหมาไปร่วมพันตัวแล้วก็จะช่วยอีกเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เพิ่งเอาอาหารไปให้หมา30ตัวตายไป4ตัวเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอะไรสโตกเนี่ยตายไป4ตัวฮิสโตกติดต่อผมได้ทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยภาษาไทยเบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับถ้าเข้าไปดูในช่อง YouTube กิจโพสต์แชร์ได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยดูโฆษณาถ่ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นมีพระนางพญาสยามซึ่งปลูกเสก4วาระด้วยกันศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยให้บูชา290บาทเงินก็เข้ากองทุนอิสรพลเช่นเดียวกันสำหรับท่านที่มีปัญหาครับโดนสื่อกระแสหลักเสนอข้อความเป็นเท็จอินบ็อกซ์หลังไมค์มาคุยกับผมได้ผมมีทีมงานให้คำปรึกษาวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้มีความสุขนะครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี